โอเคสบายดีเนาะมื้อนี้ครับเจ้าซื้อได้ดอกไฟโซลาเซลล์เนาะตัวนี้เป็นดอกไฟโซลาเซลล์หรือว่าดอกไฟแสงอาทิตย์เนาะตัวนี้เป็นประหยัดพลังงานไฟฟ้าประหยัดค่าจ่ายไฟฟ้าเนาะบ่ได้ใช้ไฟฟ้าตัวนี้มีแต่ใช้ไฟฟ้าแสงนะแสงอาทิตย์โอเคครับเจ้าจะเกให้เบ่งเนาะคลิปนี้ครับเจ้าจะมารีวิวอันดอกไฟโซลาเซลล์ตัวนี้อาจจะเป็นขาตั้งดอกไฟโอเคดอกไฟรุ่นนี้อาจจะมีอันแผ่นโซลาเซลล์ติดกับดอกไฟเลยเนาะดอกไฟตัวนี้อาจจะเฮเวียกเวลากลางคืนวะมันอาจจะหูงเวลากันเวียงมาดับเพราะว่าอยู่ในแผ่นโซลาเซลล์ตัวนี้มีเซนเซอร์เรามาทดลองว่าดอกไฟตัวนี้เฮเวียกแนวใดเนาะเวลาเขาติดตั้งแล้วเขาเปิดสวิตช์สีแดงไปเนี่ยมันอาจจะมี LED สีแดงหูมอยู่ในตัวนี้แสดงว่ามันกำลังสากนะกำลังสากไฟตัวนี้เข้ามาที่แบตเตอรี่เขาทดลองละเอาพาหรือว่าเอาแพมาปกแผ่นโซลาเซลล์ตัวนี้ดอกไฟอาจจะหุ่มโอเคเขาทดลองไปเอาแพมาน่าดอกไฟอาจจะหุ่มโอเคเขามาทดลองเก็บเบ่งอยู่ทางในนั่นนะปิดโอเคเวลาเขาเก็บเบ่งเนาะเอาไขควงนี้มางัดตัวนี้ออกโอเคอยู่ในนี้จะมีแบตเตอรี่ตัวนี้เป็นดอกไฟดอกไฟดอกไฟตัวนี้เป็น LED เนาะแผ่นโซลาเซลล์จะประมาณนี้ประมาณนี้แผ่นตัวนี้มีไฟแม่น7วัตต์เวลาการเวียงมาอาจจะสากไฟตัวนี้ไปหาแบตเตอรี่ตัวนี้เอาลงเกตัวนี้ออกแบตเตอรี่นี้มี 3.7 โวลต์โอเคบล็อกควบคุมตัวนี้ออกกันนะอยู่ทางในนี้อาจจะมีตัวนี้เป็นเซนเซอร์นะสวิตช์วงจรนี่เป็นวงจรควบคุมโครงดอกไฟตัวนี้เนาะนี่เป็นสวิตช์เขาอยากรู้ว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มีไฟจะวนเอามิเตอร์เอามิเตอร์มาวัดจะประมาณนี้ประมาณนี้3.7หรือว่า3.8โวลต์แบตเตอรี่ตัวนี้ใช้เวลาสากประมาณ7-10ชั่วโมงเวลาใช้งานประมาณ10-12ชั่วโมงนะโอเคออกเป็นดอกไฟตัวนี้โอเคตัวนี้เป็นดอก LED ขนาด10
156คน600 mm เป็นแม็กตัวนี้เป็นหลวกบวกอยู่ทางในมีประมาณเท่านี้นี่เป็นดอกไฟวงจรควบคุมมีแต่เท่านี้เวลาติดตั้งได้อาจจะประมาณนี้อาจจะมีปมมีดอกสีแดงแสดงว่ามันกำลังสาวไฟอยู่นะติดตั้งประมาณนี้โอเคกำเคลื่อนมาเขาจึงมาทดลองไม่ว่ามันหูมประมาณใดนะโอเคสบายดีเนาะนี่ครับเราจะมาทดลองดอกไฟเนาะเป็นดอกไฟโซลาร์เซลล์ตัวนี้มียันเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหวเนาะเวลามีคนมาหรือว่ามีการเคลื่อนไหวเซ็นเซอร์อาจจะเฮเวียร์และดอกไฟอาจจะโฮมประมาณ 100% เวลาคนไประยะไกลของดอกไฟดอกไฟอาจจะโฮมค่อยๆประมาณ30%โอเคเขาลองทดลองไปมึงโอเคอาจจะประมาณนี้เนาะดอกไปเอาไปอยู่ไกลๆประมาณ1นาทีแล้ว30วีอาจจะค่อยๆลงมันหุงอาจจะประมาณนี้เวลาไปไกลโอเคมันน่าจะเป็นดอกไฟโซลาร์เซลล์